หนุ่มวัย27ฟ้องพ่อแม่โทษฐานที่ทำให้เขาต้องเกิดมา เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดดราม่าครั้งใหญ่จึงกลายเป็น Talk o f the t o ท n เมื่อราฟาเอลซามูเอลนักธุรกิจหนุ่มวัย27ป่ปีชาวอินเดียได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์ที่เขาเชื่อถือยังสุดหัวใจกับสานักข่าว BBC ว่าเขาต้องการที่จะฟ้องร้องพ่อแม่เนื่องจากพวกเขาทั้งคู่ทำให้เขาเกิดมาโดยไม่ได้รับการยินยอมจากตัวเขาก่อนตามคำพูดที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเกิดออกมานั้นไม่ได้เป็นการตัดสินใจของเราดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ร้องขอที่จะเกิดมา เราก็ควรได้รับค่าจ้างในการใช้ชีวิตอยู่ไปตลอดชีวิตพ่อแม่ของคุณมีคุณเพื่อน,นํามาแทนของเล่นและสุนัขเท่านั้นคุณไม่ได้ติดหนี้อะไรพวกเขาคุณเป็นแต่สิ่งที่สร้างความบันเทิงใจให้กับพวกเขาเท่านั้นจนตอนนี้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโดยก่อนหน้านี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วลาฟาเอลได้สร้างเพจ Facebook เพื่อใช้เป็นพื้นที่กระจายคําสอนตามความเชื่อที่เขายึดถือและหลักปัชญาที่ระบุว่าทรัพยากรของโลกต้องแบกรับภาระอันเกิดจากชีวิตที่เกิดมาโดยไม่จําเป็นชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ยากดังนั้นผู้คนควรเลิกให้กําเนิดบูรการบังคับให้ตนเกิดมาทํางานไม่ใช่การเป็นทาสหรอกหรือโดยบทสัมภาษณ์ที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ทําให้ราฟาเอลถูกตาหน้าว่าเป็นลูกอักตันยูพร้อมกับถูกสังคมสับแช่งมากมายแต่ตรงกันข้ามกับครอบครัวของเขา พอทั้งพ่อทั้งแม่ของเขาทั้งคู่ต่างทํางานเป็นทนายและดูเหมือนว่าจะไม่เดือดร้อนอะไรกับการฟ้องร้องในครั้งนี้ฉันต้องชื่นชมความอดดีของลูกชายแต่ถ้าเขาสามารถอธิบายเหตุและผลที่น่าเชื่อถือได้มากพอฉันก็จะยอมรับผิดจริงผู้เป็นแม่กล่าวผมมีความรู้สึกมากที่ลูกชายเติบโตมาไร้ซึ่งความหวาดกลัวเป็นคนหนุ่มที่มีความคิดอิสระผมมั่นใจว่าในอนาคตเขาจะค้นพบเส้นทางแห่งความสุขผู้เป็นพ่อกล่าว ผมจำได้ว่าตัวเองเริ่มมีความคิดนี้เมื่ออายุห้าขวบมันเกิดขึ้นจากการที่ผมต้องไปโรงเรียนทั้งๆที่ผมไม่ได้อยากไปจนความคิดเติบโตกลายเป็นรูปเป็นล่างผมรู้ดีว่าคดีนี้คงหลุดเพราะว่าคงไม่มีผู้พิพากษาคนไหนมารับฟังผมไม่ได้ทําเรื่องนี้เพราะอยากดังแต่ผมอยากให้ความคิดนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นความคิดง่ายๆที่ว่าการไม่มีลูกก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร